ทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีอีกครั้งนะครับใน EP นี้อยากจะชวนมาพูดคุยต่อจาก EP ที่แล้วในเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานนะครับในขอเท่าความใน EP ที่แล้วสักนิดหนึ่งนะครับผมพูดคุยในเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานแบบ996ที่จีนแต่ก็โดนทางรัฐบาลนะครับสั่งว่าวัฒนธรรมการทำงานแบบเริ่ม9โมงเช้าเลิก3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์นั้นเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ให้ปรับมาเป็นการทำงานแบบ 17-5 คือเริ่ม10โมงเช้าเลิก1ทุ่มตรง5วันต่อสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็ผมก็นำเรื่องนี้มาพูดคุยถามต่อในรายการข่าวเช้านะครับว่าคุณผู้ฟังคิดกันอย่างไรบ้างในหลายๆความเห็นนะครับส่วนใหญ่กำลังพูดถึงเรื่องของการทำงานมีทั้งเรื่องของการ work from anywhere เรื่องของ hybrid workplace นะครับแล้วก็การทำงานที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศทุกวันนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะต้องมองในมุมที่แตกต่างกันไปนะครับงานบางงานอาจจะจำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศทุกวันแล้วก็จำเป็นที่จะต้องนั่งประจำอยู่ตรงนั้นนะครับแต่งานบางงานก็อาจจะสามารถที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นคนทำงานและเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับมาชวนคบคิดด้วยกันครับว่าวัฒนธรรมการทำงานแบบไหนที่เหมาะกับองค์กรของคุณตอนที่แล้วผมพูดว่าวัฒนธรรมการทำงานแบบไหนที่เหมาะกับประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ EP นี้ผมอยากจะแยกรายละเอียดมาอีกสักนิดนึงเพราะว่าในแต่ละองค์กรผมเชื่อว่ามีวัฒนธรรมการทำงานไม่เหมือนกันในเครือบริษัทของผมเนี่ยผมมีบริษัทอยู่4บริษัทนะครับแต่ละบริษัทก็ต้องบอกว่ามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะอย่างบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ developers เนี่ยแทบจะทำงานจากที่ไหนก็ได้เลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็ต้องออกแบบรูปแบบการทำงานให้เอื้อนะครับให้ developers หรือคนที่เป็นน้องๆที่ทำโคดดิ้งเนี่ยสามารถที่จะทำงานจากที่ไกลๆแล้วก็ส่งงานเข้ามาได้มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นความท้าทายมากเนื่องจากบุคลากรในแวดวง developers เนี่ยมันขาดแคลนมากๆนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเป็นที่ Anitech เนี่ยฮะมันต้องพัฒนาสินค้านะครับวัฒนธรรมการทำงานจะเป็นแบบ Agile นะครับจะต้องมีการ Scrum ตลอดเวลานะครับประชุมนะครับเพื่อที่จะดูสินค้าใหม่สินค้าเวลาจะออกสินค้าใหม่เนี่ยก็ต้องเอามาวางนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเอาแผนก QC เอาแผนก Design เอาแผนก Supply Chain มานั่งรวมกันจัดซื้อมานั่งดูด้วยกันเพื่อที่จะสรุปจบให้ได้ว่าสินค้าตัวนั้นตัวนี้จะเอาอย่างไรอันนี้ก็อาจจะทำงาน From Anywhere นี่อาจจะไม่เหมาะเลยซึ่งในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยแล้วผมก็ทำงาน work from home กัน 100% ที่บริษัทเนี่ยนะฮะผ่านไปสักระยะหนึ่งน้องๆก็บ่นกันมากว่าโอ้อยากจะกลับเข้าออฟฟิศแล้วเพราะว่าการทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างจะยากจากเดิมที่มันจะต้องมาเจอกันอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยใน EP นี้ก็คือว่าผมคิดว่ากระแสต่อไปที่กำลังเข้ามาและเป็นความท้าทายแล้ว HR ในแต่ละที่รวมถึงผู้ประกอบการจะมองข้ามไปไม่ได้และจะต้องกลายเป็นหนึ่งในนโยบายการทำงานของบริษัทนั่นก็คือคำว่า hybridworkplace นะครับคำว่าไฮบริดก็คือว่าคุณอาจจะโลกหลังยุคหลังจากนี้ไปครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีเราจะมีไวรัสตัวไหนมาอีกแพร่ระบาดอีกหรือเปล่าประเด็นของ PM 2.5 อีกนะครับเรื่องความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่รถมันก็ติดหนักขึ้นเรื่อยๆการเดินทางหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันเลยเป็นความท้าทายว่าองค์กรอาจจะต้องออกแบบวิธีการทำงานอย่างไรที่ทำให้พนักงานมีความผ่อนคลายมากขึ้นไหมจากเดิมนะครับในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนเข้าใจว่ามันคือนอมปกติและจะต้องทำแบบนั้นคือการตื่นเช้านั่งรถติดๆเข้าไปทำงานในเมืองเสร็จแล้วตอนเย็นนั่งรถนะฮะฝ่าการจราจรออกกลับไปที่บ้านถึงแม้จะดึกแค่ไหนก็ยังต้องทำเพราะมันต้องทำแต่หลังจากมีโควิดเกิดขึ้นครับมีการล็อกดาวน์นะครับการออกมาข้างนอกพบเจอกันไม่สามารถทำได้ตามปกติมนุษย์จึงถูกบีบบังคับให้ต้องมี productivity จากการอยู่ที่บ้านก็คือต้องทำที่บ้านให้สามารถเป็นที่ทำงานได้มนุษย์เราคนทำงานก็เพิ่งค้นพบว่าเฮ้ยการทำงานที่บ้านก็สามารถทำได้นี่บริษัทเองก็เพิ่งค้นพบว่าอ๋อถ้าเราตั้งใจออกแบบวิธีการทำงานให้มันทำงานจากบ้านได้ทีมงานทุกคนก็ยังสามารถที่จะ productive แล้วก็สามารถที่จะส่ง deliver งานนะครับได้ตามเป้าประสงค์ได้โดยมีการออกแบบรูปแบบการทำงานและการประเมินผลสมัยผมขอยกตัวอย่างที่บริษัทผมแล้วกันนะครับในปีหน้าตอนนี้เรามีการทำแผนธุรกิจอยู่นะครับหนึ่งในแผนงานที่อยู่ในแผนธุรกิจนะครับก็คือนโยบาย Hybrid Workplace ด้วยครับ Hybrid Workplace คืออะไรนะครับเราอาจจะไม่ได้บอกว่าทุกคนสามารถที่จะเลือกเวลาทำงานได้หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้แต่เรากำลังบอกว่าถ้าเราต้องการคนเก่งต่อให้คนเก่งนั้นหลังจากนี้เขาจะไปอยู่ส่วนไหนก็ตามอาจจะไป
รแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อยู่ที่อินเดียก็ได้หรืออาจจะเป็นน้องๆที่เก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อาจจะนั่งอยู่ที่แพร่อีกคนอยู่สุไหงโกลกอีกคนนั่งอยู่ขอนแก่นเราต้องการที่จะออกแบบการทำงานเนี่ยให้คนเก่งๆเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับเราได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องโยกย้ายฐานที่อยู่มาลำบากลำบนวิ่งเข้ามาในเมืองนะเพื่อจะมานั่งทำงานกับเราแต่ห่างครอบครัวห่างจากที่ที่เขาอยู่มาจะทำอย่างไรอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ทาง Human Resource แผนก HR เนี่ยครับก็ต้องไปนั่งคบคิดต่อว่าจะทำอย่างไรแต่ก็ต้องบอกว่าโจทย์นี้คนที่คิดขึ้นมาคือ HR นะครับที่บริษัทผมนะครับก็ไปในทำนองเดียวกับข่าวที่ผมเอามาอ่านในตอนที่ใน EP ที่แล้วนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานที่มันเปลี่ยนไปการทำงานหนักคงยังเป็นเส้นทางผมก็ยังเชื่อว่าการที่จะไปสำเร็จอะไรได้สักอย่างนะครับการทำแบบเรื่อยๆมาเรียงๆไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักมากไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงลำบากมากๆนะครับที่จะทำให้องค์กรหรือแผนกเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้แต่ผมก็คิดว่ามันก็ลำบากมากๆเช่นกันครับถ้าจะต้องการให้ทุกอย่างมันซีเรียสเครียดต้องใช้เอฟฟอร์ตมหาศาลมากๆทำงานเหนื่อยมากๆแล้วก็ได้ผลอาจจะได้ผลก็จริงนะแต่ความเหนื่อยล้าเนี่ยมันมหาศาลมากทางสายกลางเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ไฮบริดเวิร์กเพลสนิยามคือจะนิยามคำว่าไฮบริดเวิร์กเพลสสำหรับผมเนี่ยคือคำว่าการทำงานแบบทางสายกลางทางสายกลางไม่ได้หมายว่าสบายๆชิลๆอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะแต่มันคือจะทำอย่างไรให้ไม่ต้องเอาความเหนื่อยเมื่อยล้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานเข้าไปอยู่ในตัวคนทำงานเช่นอะไรครับต้องตื่นเช้ามากๆเพราะบ้านอยู่ไกลมากแล้วก็ต้องนั่งรถมาไกลๆหรือต้องแลกชีวิตการทำงานกับชีวิตครอบครัวตื่นแต่เช้าลูกยังหลับอยู่เลยต้องออกจากบ้านแล้วกลับถึงบ้านลูกนอนไปแล้วตัวเองเพิ่งถึงบ้านแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดกับพนักงานในออฟฟิศของผมแล้วผมก็คิดว่าถ้าทุกคนในสังคมนะครับทุกภาคส่วนที่เป็นด้านเศรษฐกิจนะครับช่วยกันออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาโดยให้คนทำงานเนี่ยเข้าใจก่อนว่าระบบไฮบริดเวิร์กเพลสเนี่ยไม่ใช่ระบบที่เอื้อให้คุณสามารถที่จะอยากพักก็พักอยากทำก็ทำได้แต่มันเป็นระบบที่ไม่ทำให้คุณจะต้องใช้เอฟเฟอร์ตนะความพยายามของคุณไปกับเรื่องที่มันไม่จำเป็นเช่นนั่งรถไกลๆนะครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าช่วยกันได้ทุกภาคส่วนเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะยังรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอนนี้เนี่ยมันลำบากมากๆเนี่ยนะเรายังรักษาไว้ได้ถ้าทุกคนช่วยกันหมดนะครับทั้งตัวนายจ้างเองทั้งตัวคนทำงานเองที่เดินไปคู่กันนะครับและอีกด้านนึงที่ผมอยากเห็นมากๆคือสถาบันครอบครัวที่มันจะแข็งแรงขึ้นด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสงสารมากๆเลยครับที่ต้องให้คนทำงานเนี่ยแลกนะครับชีวิตด้านนึงเพื่อความสำเร็จในเรื่องการงานเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้มีความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานเนี่ยใครๆก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันก็แลกมาด้วยอะไรฮะเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอะไรหลายๆอย่างที่มันจะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาหาเลี้ยงครอบครัวแต่ผมคิดว่าโลกหลังจากนี้เนี่ยครับมันไม่ควรจะต้องแลกขนาดนั้นมันควรจะต้องได้ในหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันงานก็ทำได้ครับไม่ต้องเอาเวลาไปเสียกับเรื่องของการเดินทางนะครับความเครียดสะสมต่างๆแต่ยังสามารถที่จะดูแลมีเวลาได้เจอหน้าครอบครัวอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาแล้วก็เอางานทำบ้างไม่ทำบ้างอันนั้นผมก็คิดว่าคงไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้น Hybrid Workplace ครับทางสายกลางในรูปแบบการทำงานแบบใหม่เป็นอย่างไรบ้างในมุมมองของท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมแชร์มาได้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมออกแบบวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับประเทศไทยเราแบบนี้เพื่อให้เราได้ทั้งเศรษฐกิจที่ยังเติบโตสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามันก็จะทำให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ยังน่าอยู่สำหรับคนที่ยังต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของภักดี